วัสดีค่ะวันนี้วันเปิดงานพวกเรานะคะแต่งชุดสวยกันมากเลยสวยสวยสวยเดี๋ยวกลับหน้ากล้องคุณค่ะวันนี้เราเป็นวันเปิดงานของโอทอปศิลปาชีพประทิศไทยนะคะเราบูธเราก็มาค่ะค่ะบูธ KBO C7 ของระยองเรานะคะวันนี้นะคะใครที่เดินไปเดินมาหรืออยู่ใกล้ๆแวะเข้ามามาชมมาชิมน้ำใบไผ่นวัตกรรมใหม่ของสวนไทยมีสุขนะคะยายจี๊ดฟังหน่อยผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมนมนางเหงือกกับนมนางหยักกันนะเดี๋ยวกลับไปเราจะเอาไปฝากคนระยองนมนางเหงือกตัวกินยังไงนมนางเหงือกต้องลากเขาไว้ไว้ในลากเลยอะลากลงไปในน้ำก่อนแล้วก็ดูถึงน้ำเราจะกินนมนางเหงือกนี่ต้องลากลงไปในน้ำแล้วเราเป็นดำน้ำกินกันเลยใช่แล้วค่ะนมนางหยักนมนางอยากกินยังไงอยากเขาต้องกินบนบกคือแค่เอาแบบเอาปากจิกไปนิดนึงแล้วก็ดูดเอาไปเลยน้ำใบไผ่นวัตกรรมใหม่ของเราที่อยู่ในลูกแก้วสมบูรณ์เนี่ยจะแบบค่อยๆแตกไหลเต็มปากแล้วก็หอมติดปากติดคอชื่นใจค่ะเดี๋ยวไปชิมกันที่ระยองเนาะสำหรับ FC ระยองค่ะขอบคุณ FC ระยองเลยนะคะมาชิมไหนตรงไหนชิมที่ป้ามังกากระแสบนเดี๋ยวเจอกันที่ปั๊มบางจากกระแสบุญนะคะสำหรับคนระยองจบงานเจอกันแน่เราจะพามาดูว่าเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่77จังหวัดที่นำมาประกวดนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมที่เมืองทองธานีนะคะเนี่ยทั้งหมดนี่เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ก็คือนวัตกรรมปลาเหลาผืนทีละอันอันนี้ก็เป็นแตงไคร้ดังมากตอนนี้เสียงดังมากเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะคะนวัตกรรมที่ได้เข้ารอบมาประกวดระดับประเทศการที่ Impact เมืองทองธานีนะคะอาชาอาคาร Challenger 123นะคะอันนี้ของเราอยู่ไหนของเราอยู่ตรงนี้นี่ก็คือคริสตัลคริสตัลของเรานี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนไทยมีสุขก็นี่คือโต๊ะจัดแสดงสินค้าที่มาประกวดนวัตกรรมทั้งหมดสินค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะก็สวนไทยมีสุขก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เข้าประกวดครั้งนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดู8ทีมที่ได้เข้ารอบนะคะหมดสวยงามและนี่ก็คือ8ทีมนะคะที่ได้เข้ารอบคัดจาก77จังหวัดนะคะไปที่ขาดน้อยน้ำลูกจันทร์กัมมี่ลูกจันทร์แล้วก็มีไอศครีมละมุดใช้เทคนิคซอฟต์แวร์รีฟิเคชันเหมือนเราเลยแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าจากยางพาราหรืออะไรนั่นแหละแล้วมีแกงไตปลาอาหารใต้5วัน5เมนูนี่ก็เป็นผ้าผ้าจากใบมันโมกมันมีทานตะวันเหรอทานยาพืชอบแท่งแล้วก็กระเป๋าเนี่ยค่ะทั้ง8จังหวัดที่ได้เข้ารอบ